เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นรำไห้เผยครอบครัวไม่เหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้ดาราสาวนักร้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตได้ประกาศยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับน้องยูจินลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวและยกให้รินลีนารีนาถน้องสาว 10% จากทรัพย์สินที่หาได้ทั้งหมดอีกทั้งสามีอย่างยิวฉัตรมงคลได้ออกเผยว่าคนใกล้ตัวตามรีดไถเงินถึงเตียงจนทำให้ทัวร์ไปลงที่แม่เกดคนแม่ของเจนนี่จากนั้นเจนนี่ได้ประกาศแยกวงกับลินลีถึงเวลาที่น้องต้องไปเรียนรู้และโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวจากนี้ไม่ได้เป็นคนรับงานให้น้องแล้วค่ะล่าสุดนั้นเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นร้องไห้กลางไลฟ์ขณะคุยกับสามีว่ารักลูกรักแม่รักน้องและก็รักคนในครอบครัวอื่นๆรักน้ารักลุงรักทุกคนแต่ว่าครอบครัวมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะทางด้านยิวฉัตรมงคลก็ได้บอกว่าอึดอัดมากๆรักทุกคนทุกอย่างที่ต้องรักตัวเองบ้างไม่เคยพบเจอเหมือนกันคือสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้บอกตรงๆว่าอึดอัดไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้เหมือนเจนเลยคือเจนนั้นคงทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะ